ไปต่อยคู่หนึ่งดีกว่าค่ะเป็นคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ปลามันเลยนะคะบีทัศภากับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นั่นเองเพิ่งจะแต่งงานกันไปแต่ก็ไม่วายมีเรื่องที่ต้องปวดหัวกันอีกแล้วนะคะกับกระแสดราม่าวิจารณ์หนักเรื่องชุดเพื่อนเจ้าสาวที่ไม่เหมาะสมนะจ๊ะไม่เหมาะค่ะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่อย่างเต็มตัวแล้วนะคะคู่รักจิ๋ว 4G ตีไวไฟบีกุ๊บกิ๊บที่เพิ่งเข้าพิธีวิวาห์ในโบสถ์ตามหลักศาสนาคริสต์ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ก็ไม่วายมีประเด็นดราม่าตามมาค่ะประชุดของแก๊งเพื่อนเจ้าสาวเสร็จไม่ทันเวลาเพื่อนสีของเจ้าสาวอย่างดิวอริสราจึงใส่กางเกงขาสั้นเข้าโบสถ์จนถูกจวกเละว่าไม่เหมาะสมซึ่งหนุ่มบีก็เข้าใจดีว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ก็จะถือเป็นบทเรียนสำหรับงานฉลองสมรสในวันที่6มีนาคมนี้ที่เบเนดิกต์สตูดิโอต่อไปค่ะมันผ่านไปแล้วเนาะเราไม่ได้ตอบว่าอะไรมากมายครับเราสึกว่าแล้วเป็นคนกันเองด้วยอ่ะเราไม่อยากตอบว่าอะไรมากผมว่าแล้วเขาก็ขอโทษมากับบี้กับกิฟต์แบบขอโทษไม่รู้จะขอโทษยังไงแล้วครับก็เลยผมกับกิฟต์ยกโทษให้เขาไปแล้วครับประสบการณ์ได้ประสบการณ์มาแล้วเราก็ต้องแบบเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเจ้าที่มันเวิร์กกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ดูว่าน่าจะให้พี่ดิวทำพี่ดิวก็ทำเสื้อผ้าอยู่พี่ดิวบอกไปแล้วฉันจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยและแม้จะย้ายมาอยู่ด้วยกันที่เรือนหอแล้วนะคะแต่หนุ่มบี้ก็ยังไม่ได้ให้ภรรยาทำหน้าที่แม่บ้านเต็มตัวเพราะเห็นว่ากำลังตั้งท้องก็เลยเหมาหน้าที่ทำงานบ้านทุกอย่างไปคนเดียวเลยล่ะค่ะ